สวัสดีครับพบกันนะครับกับสวนเกษตรดอกย่าขาวนะครับพอดีวันนี้ผมมีโอกาสไปเจอกระทู้หนึ่งนะครับถามถึงวิธีการกำจัดเพลี้ยนะครับในรูปแบบของอินทรีย์นะครับผมก็เลยเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยจะมาอัดคลิปให้ดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปกำจัดเขาเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเขากันก่อนนะครับเพลี้ยเนี่ยเป็นแมลงนะครับเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นศัตรูพืชนะครับเวลาเขาเข้าไปอยู่ในพืชเนี่ยเขาจะทำให้พืชมีปัญหาแต่ละส่วนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอยู่ที่เพลี้ยแต่ละประเภทนะครับเขาจะสร้างความเสียหายให้กับพืชที่ต่างกันนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะพูดในแง่ของปลูกผักไว้กินเองนะครับเหมือนกับปลูกหลังบ้านบ้างข้างบ้านบ้างแปลงเล็กๆนะครับเพราะนั้นเพลี้ยที่เราจะเจอกันเป็นหลักก็คือเพลี้ยแป้งนะครับคนที่ไม่รู้จักนะครับสังเกตได้นะเพลี้ยแป้งเราจะเจอกันบ่อยก็คือเป็นเพลี้ยตัวสีขาวๆนะครับชอบเกาะอยู่ตามขั้วใบนะครับตอนการดอกตามพวกนี้นะครับมันจะสร้างผลกระทบต่อพืชนะครับเพลี้ยพวกนี้นะครับสามารถเข้ามาถึงพืชผักเราได้ง่ายนะครับแต่ว่าการกำจัดเนี่ยไม่ได้ยากนะครับต้องว่าไม่ได้ยากเลยนะครับวิธีแรกเลยนะครับวิธีแรกของการกำจัดเพลี้ยนะครับเพลี้ยแป้งนะครับในกรณีของเพลี้ยแป้งนะครับอย่างแรกเราเมื่อเราเห็นมันเนี่ยเราสามารถเอาไม้นะครับเข้าไปเขี่ยที่ตัวมันให้มันหลุดออกจากต้นพืชได้เลยนะครับให้มันหลุดออกไปง่ายมากนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยเราจะต้องหมั่นทำบ่อยๆนะครับเพลี้ยแป้งจะไม่หนีเรานะครับด้วยธรรมชาติของเขาก็จะเกาะนิ่งๆนะครับเกาะนิ่งๆเขาจะไม่หนีไปไหนเพราะนั้นเราก็จะเอาไม้เขี่ยได้เลยนะครับในกรณีที่มันมีไม่มากนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีมากนะเราสามารถใช้แรงดันน้ำนะครับหัวฉีดน้ำเนี่ยอัดเข้าไปฉีดอัดเข้าไปที่ยอดพืชหรือว่าตรงบริเวณที่เขาเกาะเนี่ยให้เขาหลุดนะครับทำซ้ำอยู่ 2-3 วันนะครับไม่นานเนาะไม่น่าจะเกินสัปดาห์เขาก็จะหายไปนะครับพอเขารู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้เพลี้ยแป้งนี่เขาจะไม่ค่อยดื้อเนื่องจากว่าพละกำลังเขาไม่ค่อยมีนะครับเขาจะเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าครับส่วนถ้าหากมันเยอะมากไล่ฉีดน้ำไม่ไหวดูแลไม่ทั่วจริงๆเนี่ยจนต้องถึงกับใช้สารฉีดพ่นนะครับก็มีแนะนำนะครับมีแนะนำอยู่หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกนะครับคือเราเอาน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานผสมน้ำอัตราส่วนประมาณ1:20นะครับสามารถฉีดได้ฉีดเมื่อตัวน้ำยาล้างจานนะครับแต่มันสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาล้างจานไปถูกตัวเขาเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาระคายเคืองระคายเคืองทำให้เขาหายใจไม่สะดวกแล้วก็ตายนะครับถามว่าอ้าวถ้าเกิดใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยมันเป็นสารเคมีไหมคำตอบคือใช่ครับแต่ว่ามันเป็นสารเคมีเราเรียกว่าฟู้ดเกรดนะครับฟู้ดเกรดก็คือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถเจออยู่ในอาหารได้บ้างนะครับปกติแล้วถ้าเราฉีดเนี่ยมันก็จะแห้งระเหยไปเองตรงนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอย่างที่สองใช้น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูอัตราส่วนพอๆกันนะครับ1:20เนาะก็ฉีดพ่นบางๆนะครับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้ตัวเพลี้ยเนี่ยระคายเคืองได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3เลยก็คือใช้เหล้านะครับเหล้าแล้วก็หมักกับยาเส้นนะครับยาเส้นที่เราใช้ดูดบุหรี่ดูดใบจากนะครับหมักไว้ประมาณสัก2วันนะแล้วก็มาผสมน้ำฉีดอัตราส่วนก็จะพอๆกันแต่ว่าตัวของเหล้านะครับกับยาเส้นเนี่ยผมเคยทำละนะครับถ้าเกิดเทียบกับ 2-3 วิธีแรกที่พูดถึงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะให้ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าแล้วก็ใช้เวลานานนะถ้าเรารีบเนี่ยเราก็ใช้วิธีแรกๆไปนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยเนี่ยนะครับเราต้องไปศึกษาพฤติกรรมของเจ้าเพลี้ยนะครับหรือว่าศัตรูพืชอื่นๆละกันนะครับอันนี้มองรวมๆเลยนะครับถ้าหากว่าเราปลูกพืชชนิดเดียวนะครับในที่เดิมซ้ำๆเนี่ยแมลงเขาก็จะรู้นะครับว่าสารธาตุอาหารที่เขาต้องการอยู่ในพืชตัวนี้แล้วพืชตัวนี้มันอยู่ตรงไหนเขาก็จะมานะครับวิธีแก้ของเรานะครับยิ่งถ้าเกิดทำเป็นแปลงผักนะครับเราควรจะเปลี่ยนชนิดพืชนะครับพอสมมติว่าเราปลูกผักบุ้งนะครับพอผักบุ้งหมดเราก็เปลี่ยนไปปลูกผักอื่นๆนะครับสลับกันเนาะแมลงอื่นๆแล้วก็ตัวเพลี้ยเองเนี่ยก็จะสับสนนะครับสับสนเขาก็สามารถเข้ามาได้
น้อยลงนะครับอัตราการที่จะเข้ามาทำลายพืชผักก็น้อยลงเกิดจากความสับสนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรอบๆพื้นที่ที่เราปลูกผักเนี่ยนะครับเราสามารถปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุนอย่างเช่นผักชีอะไรอีกล่ะชะอมพวกนี้ครับแต่เมื่อเราปลูกผักที่มีกลิ่นแรงแล้วนะครับศัตรูพืชที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะเหม็นนะครับบางตัวเขาจะเหม็นก็จะมีการแอนตี้กับกลิ่นบางกลิ่นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าเข้ามานะครับทำให้อัตราการเสียหายของพืชเราจากศัตรูพืชเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับอันนี้หมายถึงว่าศัตรูพืชตัวอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเพี้ยเนาะก็ความรู้ก็มาแบ่งปันกันนะครับพอดีเห็นในกระทู้นะครับผมก็พอจะมีองค์ความรู้ที่เคยทำอยู่บ้างก็เลยมาแบ่งปันกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังประสบปัญหาอยู่ไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้ก็สวนเกษตรดอกยะขาวก็สวัสดีครับ